นี่รอดเท่าไหร่อ่ะไม่รู้นะนี่ความคิดผมนี่มันไฟไม่ใช่ที่เรื่องไฟอะไรยุงเนาะรอดเท่าไหร่เนี่ยเออผมซื้อรอดยาวมัน80บาทมั้งเนี่ย80กว่าบาทอะไรไม่แพงเนาะซื้อในซื้อที่ไหนครับในช้อปปี้เหรอช้อปปี้นะออนไลน์เนาะลองไปหาดูเนาะครับถ้าหลอดสั้นมันในน้ำมัน30กว่าบาทแล้วที่ใช้มานี่ได้ผลดีไหมครับตัวนี้ได้ผลเลยละทุกบ้านเลยใกล้ตัวหลอดไล่ยุงเนาะเรื่องหลอดไล่ยุงมันจะรบกวนการบินของยุงพวกแสงพวกเนี้ยแสงมันเข้าหมดได้มาเห็นแสงอย่างเงี้ยประมาณมันรบกวนการบินมันบินนี่ไม่เข้านี่หรอมันก็มีมาแต่น้อยกว่าเดิมเยอะอดลงแต่ยุงมันเยอะยุงมันเยอะเพราะคอกเราต้องมีมุ้งด้วยแล้วก็มีไฟไล่ด้วยเนาะเพราะพื้นที่ยุงมันเยอะใช่พระหมู่บ้านเราไม่โคตรยุงพระการนี้ปล่อยลมไม่ได้บัวไม่ได้นอนเรามันมีน้ำเปิดมุ้งใช่ไหมล่ะน้ำมีมีแต่มุ้งอย่างเดียวแล้วไม่มีไฟมีอะไรกันดูพักทางนู้นยาตายเขาบอกบ้านเขาไม่มียุงไม่กลางมุ้งไงรู้นะนั่นแหละไม่มีน้ำไม่มีพกแกเชื่อผมเปล่ามันต้องมีแต่เขาไม่เคยออกมาดึกมันต้องมีเชื่อดิว่าถ้ามียุงกวนเพราะเดี๋ยวมันนอนไม่หลับเดี๋ยวก็มันก็โตไม่เต็มที่แต่เพราะด้วยแล้วมันก็ไม่มีนะจะมีช่องไม่มียุงไม่มีแรงวัวจะเป็นโรคได้ไงมันก็เป็นเหมือนเราบ้านเราใช่ปะล่ะเออมีดีนี่ไฟไล่ยุงเนาะสีแดงนี่ครับสำหรับคนที่ทำฟาร์มวัวนะครับก็นอกจากจะทำมุ้งนะกลางมุ้งแล้วก็ต้องมีไฟไล่ยุงด้วยนี่หาซื้อได้ตามช้อปปี้ลาซาด้านะครับราคาไม่แพงด้วย